สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราเนื้อแบบอนุบาล นะคะเราจะไม่ใส่พริกค่ะเพราะว่าทำให้เด็กๆทานค่ะเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะนี่อุปกรณ์ของเรานะคะเราก็จะมีเนื้อสับเรียบร้อยแล้วตามด้วยแครอทหอมหั่นใบโหระพาใบกะเพราฝรั่งนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะพอกระเทียมหอมเหลืองแล้วเราก็เอาเนื้อลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนเนื้อสุกดีเนี่ยค่ะพอเนื้อผัดได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะใส่หัวหอมลงไปค่ะใส่หัวหอมลงไปแล้วก็ผัดนิดนึงคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามไปด้วยแครอทค่ะใส่แครอทลงไปคนเข้ากันค่ะจากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะอันนี้จะใส่เฉพาะซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยเท่านั้นค่ะแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลนิดนึงด้วยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะผัดต่อไปเสร็จแล้วตามด้วยถั่วฝักยาวหั่นค่ะคนให้เข้ากันตบท้ายด้วยใบกะเพราของเราอันนี้เขาจะใช้ใบกะเพราของบ้านนี้นะคะเขาเรียกว่าบาซิลิกัมค่ะเพราะว่ากะเพราบ้านเราหายากมากไม่ได้ไปร้านจีนค่ะก็ผัดไปจนใบกะเพรายุบนะคะพอใบกะเพรายุบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยชิมแล้วอร่อยมากเราจะไปทอดไข่ดาวกันค่ะนี่ทอดไข่ดาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า